ครับเอียงเลยครับครับเหล็กเขย่าเลยอ่ะร้านค้าของตกหมดเลยนี่ทุกคนออกมาข้างนอกกันหมดเลยโอ้โหควันขึ้นทั่วเมืองเลยอ่ะสวัสดีครับตลกสู่จองข่าวเด่นรายการสดนะครับขณะนี้5โมงเย็น28นาทีผมอยู่กับผู้ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจากเนปาลเป็นชุดแรกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ3ท่านนี้ก็คือเดินทางกลับมาโดยเที่ยวบินปกติครับ TG320 เมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือคุณพลวัฒน์ตันติวงอำไพคุณธวัชชัยดาชิริและคุณสาวิทมีความดีนะครับอีก2ท่านก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ในสนามบินที่กาฑ์มันดุเนปาลก่อนเที่ยงซึ่งความจริงแผ่นดินไหวใหญ่ 7.8 แมกนิจูดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเที่ยงเล็กน้อยตามเวลาที่เนปาลตรงกับเวลาบ้านเราบ่ายโมง11นาทีก็แปลว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนในสนามบินอย่างที่เห็นแผ่นดินไหวคุณประถมพลวรรณเสตานะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณสิรันพุทธพิทักษ์นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านเป็นผู้โดยสารซึ่งวันนั้น25เดินทางกลับมาไม่ได้เพราะสนามบินถูกปิดนะครับเที่ยวบินถูกยกเลิกสองท่านกับเพื่อนต้องกลับไปในเมืองกาฑ์มันดุแล้วก็ไปหาที่พักชั่วคราวสุดท้ายได้โรงแรมมาไว้เก็บของเพราะไม่กล้านอนในโรงแรมแล้วก็ได้เห็นสภาพเมืองนะฮะนี่คือ2กลุ่มคนไทยถึงต้องเรียกว่ากลับมาเป็นชุดแรกจากเนปาลหลังจากทั้ง2กลุ่มเข้าใจว่าจะไปเที่ยวเอเวอเรสต์นะฮะก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยนะฮะดีใจไหมกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ช่วงค่ำดีใจมากเลยครับผมดีใจมากครับผมจังหวะที่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เทคออฟออกไปนี่คือเป็นจังหวะที่ดีใจแปลว่าตอนขึ้นเครื่องก็ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับผมเพราะมันมีอัฟเตอร์ช็อคตลอดเวลาครับผมมีอัฟเตอร์ช็อคตลอดครับผมแล้วกลัวว่าอาจจะต้องแบบแคนเซิลไฟแล้วต้องลงมาอยู่ที่กลับมันดุเหมือนเดิมนะฮะคือกลัวอย่างนั้นจริงกลัวจริงจริงตราบใดที่เครื่องบินยังไม่ขึ้นครับกลัวว่ายกเลิกยกเลิกกลับก็ไปอยู่ต่อใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงคืนวันนั้นก็อกสั่นขวัญหายครับผมหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วใช่ครับแต่อันนั้นนี่ก็น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะฮะคือมาสนามบินแล้วครับเตรียมจะขึ้นแล้วครับหนีออกมาจากสนามบินเจ้าหน้าที่เขาบอกให้ออกมาถูกไหมฮะค่ะมามองจากลานที่สนามบินมองไปในกาฑ์มันดุเห็นฝุ่นตลบอบอวนแปลว่าเมืองกาฑ์มันดุกำลังพังละถ้าเรามองภาพผมเห็นจากคลิปถูกไหมฮะค่ะตอนได้ขึ้นเครื่องตื่นเต้นไหมกลับเวลาจะกลับละตื่นเต้นครับตื่นเต้นกลัวจะยังไม่ได้กลับไหมกลัวอยู่ครับเพราะว่าตอนที่อยู่บนเครื่องก็ยังมี after shock อยู่มี after shock ด้วยเครื่องโครงเลยค่ะโครงหมายถึงเรานั่งบนที่นั่งของเราแล้วใช่ค่ะอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินก็รอผู้โดยสารขึ้นค่ะแล้วยังไงก็คือเครื่องโครงโครงจนคนเริ่มแบบว่าตื่นตกใจแอร์โฮสเตสก็บอกว่าทุกคนให้อยู่ในความสงบค่ะแล้วก็เริ่มมีการถามแอร์โฮสเตสว่าทำไมถึงยังไม่เทคออฟขึ้นเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยยังขึ้นมาไม่ครบครับพอเกิด after shock เนี่ยผู้โดยสารถูกเกณฑ์ออกไปอยู่ตรงลานจอดต้องรอให้กลุ่มนั้นเข้าไปเช็คอินแล้วขึ้นมาก่อนให้เต็มคือเราอยากรับคนให้เยอะที่สุดเพื่อกลับอะค่ะคือสุดท้ายประมาณจากกำหนดการเดิมเที่ยงครึ่งอะค่ะก็คือได้บินจริงๆบ่ายสองอ๋อคือระหว่างที่ชุดหนึ่งอยู่บนเครื่องคือชุดของเราค่ะผู้โดยสารท่านอื่นๆอยู่ที่ในอาคารผู้โดยสารเกิดอัพเตอร์ช็อคเราไอ้ใจเราเมื่อไหร่จะปิดแล้วขึ้นเลยค่ะแต่เขาต้องรอผู้โดยสารกลุ่มนั้นซึ่งปรากฏว่าเกิดอัพเตอร์ช็อคก็วิ่งหนีออกจากสนามบินในอาคารไปอยู่ที่ร้านอีกรอให้สงบกลับเข้ามาเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการใหม่เกือบ2ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นพอเครื่องขึ้นปุ๊บเป็นไงในลำนี้คือตบมือกันตบมือเลยตบมือค่ะหมายถึงว่าเพราะล้อพ้นพื้นรันเวย์ปุ๊บตกเบอร์หรือไงฮะใช่ครับใช่แต่ในใจก็ยังรู้สึกยังเป็นห่วงครับคนที่เนปาล นะครับที่ยังติดอยู่แล้วก็พวกที่เป็นไกด์แล้วก็เป็นคนที่เราเคยรู้จักในเนปาลอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นย้อนเล่าตอนเกิดเมนช็อคคือ 7.8 ตอนเกือบจะเที่ยงที่เนปาลเมื่อวันเสาร์ถูกไหมฮะค่ะขณะที่2ท่านนั้นเป็นกลุ่มที่อยู่ที่สนามบิน3ท่านนี้เป็นอยู่เป็นกลุ่มที่อยู่ในกาฑ์มันดุกาฑ์มันดุครับใช่ครับทั้ง2ชุดเนี่ยคือนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์ครับผมแล้วกลับลงมาแล้วกลับลงมาแล้ว2ท่านนั้นอยู่ในกลุ่มที่กำลังจะกลับมาอยู่ที่สนามบิน
สามท่านนี้วันรุ่งขึ้นจะกลับเพราะฉะนั้นเที่ยวกาดมันดุใช่ครับว่ากันตรงๆอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับในเวลาเดียวกันก่อนที่เล็กน้อยที่กาดมันดุกับที่สนามบินคุณประสบเหตุคนละมุมกันครับผมถามทางนี้ก่อนก็แล้วกันตอนนั้นอยู่ในเมืองเพราะจะกลับวันรุ่งขึ้นใช่ครับถูกไหมฮะมีประสบการณ์ไปเที่ยวเอเวอเรสต์มาเป็นไงมีความสุขก็พระสวยครับทุกอย่างสวยหมดแล้วก็มีความสุขกลับมาก็เหนื่อยครับผมแต่วันนี้ก็คือตั้งใจว่าจะเที่ยวในเมืองแล้วก็แบบว่าพักผ่อนครับแล้วก็จะไปเที่ยวชมพวกไซต์ซีอิ้งทัวร์ในตำแหน่งต่างๆที่เป็นแบบของเก่าของเขาเงี้ยครับผมครับผมเราไปพร้อมกันหมดใช่ครับไปพร้อมกันหมดนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นณเวลานั้นรู้สึกจะ10กว่านาทีก่อนที่จะเทียบครับผมก็ที่ไปเราไปเจอก็คือเราไปเที่ยวที่แรกเป็นพระราชวังครับพระราชวังเก่าของเขาตอนนี้ทำเป็นมิวเซียมเราก็ได้เข้าไปแล้วพอจังหวะที่เราเดินชมไปแล้วใกล้เที่ยงแล้วเราก็กำลังจะเดินออกมาจากโถงสุดท้ายแล้วก็มาที่สวนนะครับผมจังหวะนั้นก็เริ่มมีแรงสั่นสะเทือนรู้สึกว่าตัวเองยืนไม่อยู่พอหลังจากพอมันสั่นสักพักนึงเริ่มมีเสียงคนกรีดร้องเลยทุกคนก็เลยตอนนี้ก็เลยวิ่งมาที่สวนนะครับผมมาที่โล่งพอมาถึงที่โล่งเสร็จปุ๊บหันกลับไปดูครับผมจะเห็นพระราชวังอยู่แล้วข้างหลังพระราชวังก็จะเป็นเหมือนเป็นกำแพงกำแพงก็เริ่มถล่มกำแพงรอบๆพระราชวังนะครับผมตัวพระราชวังค่อนข้างใหม่ก็เลยค่อนข้างจะทนได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มถล่มละเริ่มมีควันคุ้งละอยู่ในเมืองคือกำแพงล้มกำแพงล้มใช่ครับผมคลื่นแล้วก็คลื่นควันขึ้นถูกไหมครับผมแล้วก็แบบคนก็เริ่มกรีดร้องกันละก็จะมีพวกเด็กๆที่มาชมพระราชวังเป็นตามทัวร์อะไรเงี้ยผมก็เริ่มร้องไห้เริ่มอะไรกันก็พยายามหนีกันออกมาจากพระราชวังคนบาดเจ็บมีอะไรวิ่งออกมาครับผมครับเพราะฉะนั้นเราออกมาปุ๊บหันไปดูโอ้โหกำแพงลงครับนะจากนั้นลักษณะการสั่นไหวมีการสั่นมีกำแพงสั่นมีทุกอย่างคือตึกเลยสั่นเลยครับเห็นเลยว่าสั่นรถขยับเลยครับผมขนาดไหนยังไงความรุนแรงเหมือนแบบเอารถมาเช็คเลยครับแบบสั่นเล่นเลยขย่าเลยใช่ขย่าอย่างนั้นเลยเป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นโหตกใจครับตื่นเต้นมากก็ตอนที่มันสั่นครับผมแบบล้มลงไปเลยล้มเลยใช่ครับยืนล้มนี่คือทรงตัวไม่อยู่หรือตกใจทรงตัวไม่อยู่ทรงตัวไม่อยู่เพราะมันไหวจนกระทั่งล้มเลยใช่แล้วแล้วก็เห็นเด็กข้างหน้าแบบว่าล้มไปแล้วเนี่ยแล้วหันไปดูคนข้างหลังแบบว่ากำลังวิ่งออกมาเลยพอเดาได้ว่าน่าจะเกิดแผ่นดินไหวก็เลยวิ่งตามเพื่อนออกมาครับครับนะฮะวิ่งตามตอนนั้นก็อกสั่นขวัญหายจริงครับนะฮะของเราเป็นไงฮะผมก็ขณะที่กำลังจะก้าวเท้าออกมาจากโถงสุดท้ายครับอยู่ดีมันก็สั่นขึ้นมาในใจก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นแผ่นดินไหวคิดว่ามันเป็นแบบสั่นธรรมดานิดๆหน่อยๆปรากฏว่าสักพักนึงมันค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้เริ่มเข้าใจละมันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็เลยรีบวิ่งออกไปในที่ที่มันว่างๆครับ ครับไม่มีอะไรไม่มีต้นไม้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งครับตอนนั้น3คนเราอยู่ด้วยกันหมดไหมอยู่ด้วยกันหมดครับรวมกันอยู่ด้วยกันหมดแต่ต่างคนต่างแพทเพนนะว่ากันเถอะใช่สวีทแต่วิ่งหนีมารวมกันวิ่งมารวมกันแล้วก็มองเห็นภาพอย่างที่เราใช่ครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปที่เห็นจากตอนนั้นพอมารวมตัวกันในที่โล่งแล้วครับนะฮะก็เห็นคนที่เป็นน่าจะเป็นชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวครับค่อยๆทยอยวิ่งเงินออกมาครับแล้วก็มีเสียงกรีดร้องเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าข้างในนั้นแบบค่อนข้างจะทางเดินค่อนข้างแคบแล้วก็มีของเยอะมากน่าจะมีล้มลงมาใส่หัวจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งออกมากันเต็มหมดเลยครับขณะเดียวกันเราก็พอเราตั้งสติได้ปุ๊บเราก็รีบออกวิ่งออกไปที่หน้าพระราชวังเลยครับเพื่อจะออกจากพระราชวังให้ได้เร็วที่สุดพอเราออกไปปุ๊บเราก็เห็นแบบว่าคนทั่วมาจากทั่วทุกทิศเลยครับวิ่งเข้ามาอยู่ตรงสี่แยกเพื่อหลบให้ตัวแผ่นดินไหวครับอันนี้คือออกมาพ้นบริเวณพระราชวังมาถึงถนนในเมืองก็ตรงสี่แยกคนออกมาเต็มหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วตอนนั้นก็ความโกลาหลเกิดขึ้นใช่ครับเห็นคนจงคนเจ็บบ้างไหมตอนนั้นมีคนเจ็บครับผมก็มีคนเจ็บแบบมีเลือดเดินออกมาบ้างมีอะไรบ้างในจังหวะนั้นคือตอนนั้นมีแต่ความวุ่นวายครับผมคือคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปครับผมเราต้องพยายามติดต่อสื่อสารแน่ๆถูกไหมฮะใช่ครับแล้วปรากฏว่าคือการสื่อสารทั้งหมดในช่วงนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Wi-Fi เรื่องที่เป็นมาโมบายเรื่องที่เป็นแลนด์ไลน์ทั้งหมดติดต่อยากมากก็คือแทบจะใช้ไม่ได้เลยครับตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นทางการว่ารู้ว่าแผ่นดินไหวแน่ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันใหญ่โตอะไรขนาดไหนไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงอะไรเลยจนแบบว่าต้องลงมิ่งติดต่อหาเพื่อนให้เพื่อนแบบช่วยบอกข่าวหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับครับพออยู่ตรงสี่แยกแล้วยังไงต่อฮะตอนนั้นตอนนั้นก็สังเกตการครับว่าเกิดอะไรขึ้นจนสักพักหนึ่งกำลังจะเดินกลับโรงแรมก็เกิดอัพเดอร์ช็อคขึ้นมาอีกลูกนึงก็เลยตัดสินใจอยู่ตรงถนนนั้นอีกสักพักนึงครับคือเดินกลับโรงแรม
ตั้งใจว่าจะเดินครับไกลไหมโรงแรมจากที่เรามาเดินมาประมาณ15 นาที15 นาทีก็ตัดสินใจจะเดินกลับโรงแรมอัพเดอร์ช็อคอีกเทียบกับครั้งแรกเป็นยังไงอ๋อเบากว่าเยอะครับกับครั้งแรกแต่จะรู้สึกได้เลยถึงแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนครับความวิงเวียนที่ว่านั้นวิงเวียนเพราะฉะนั้นอัพเดอร์ช็อคก็เลยยังฮะหยุดไว้ก่อนยังไม่เข้าครับก็เลยวางแผนกันใหม่ครับว่าจะเอายังไงต่อครับนะทำยังไงสุดท้ายสุดท้ายก็คือรอครับก็ดูเช็คว่าเฮ้ยอัพเตอร์ช็อคมันเริ่มซาลงเร็วมันไปเป็นแป๊บเดียวแรงน้อยลงไงครับก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปที่โรงแรมเพื่อจะไปเอาของออกมาแล้วก็มาอยู่กันที่โล่งก็เป็นพวกสนทนาอะไรครับก็มีคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งคนที่เป็นชาวเนปาลเองและคนที่เป็นชาวต่างชาติก็มารวมกันอยู่ที่โล่งๆกันทั้งหลายเสร็จแล้วจนในที่สุดก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆตัดสินใจตอนแรกตั้งใจจะไปที่แอร์พอร์ตเพราะว่าก็ถ้าอย่างน้อยไปอยู่แอร์พอร์ตก่อนมีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ขึ้นบินเลยเพราะเรามีกำหนดการกลับในวันพรุ่งนี้ตั๋วเรามีอยู่วันพรุ่งนี้ใช่ครับณเวลานั้นนะแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปที่ในโรงแรมด้วยเพราะกลัวว่าจะถล่มครับปรากฏว่ามีเอสเอ็มเอสจากเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยแอร์พอร์ตเขาปิดนะคือถ้าไปยังไงก็ไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจกันว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับไปคุยกับคนโรงแรมที่เป็นคนโลคอลก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่างน้อยอยู่ด้วยกันกับเขาเดี๋ยวเขาจะได้หาเทคแคร์อะไรให้ก็หาอะไรกินให้อะไรเงี้ยผมก็เลยกลับไปอยู่เขาวันคืนวันนั้นก็เลยอยู่ที่โรงแรมนอนพึ่งหมดไหมนอนที่ล็อบบี้ครับผมคือทุกคนทั้งที่เป็นสตาฟคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็ที่เป็นนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่โรงแรมเนี้ยเขามารวมนอนรวมกันอยู่ที่ล็อบบี้แล้วตอนทั้งคืนนะครับก็จะมีอัปเตอร์ช็อคตลอดเวลาแล้วทำไมเราถึงมั่นใจกล้านอนในล็อบบี้ไม่กลัวพังลงเพราะว่าพอจังหวะที่ล็อบบี้เปิดประตูไว้ครับรอเลยครับผมคือในจังหวะถ้าเกิดว่ามีสั่นปุ๊บทุกคนจะปลุกกันและรีบวิ่งออกไปเลยแล้วก็โรงแรมค่อนข้างจะแข็งแรงคือคุยกันแล้วก็โรงแรมค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจเพราะอีกกลุ่มนึงก็มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงไปนอนข้างนอกเหมือนกันปรากฏว่าไปนอนข้างนอกก็ไปรวมกับชาวเนปาลที่เขากลัวครับผมก็ไปนอนอยู่รวมกันเยอะเลยแล้วพอมันเกิดอัพเตอร์ช็อคขึ้นมาทีนึงทุกคนก็จะแบบจะตื่นเต้นตกใจท้ายสุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกันท้ายสุดก็กลับมานอนที่โรงแรมตอนเช้าเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยู่ในล็อบบี้ก็จริงแต่พร้อมออกเปิดประตูถ้ามีแรงสั่นไหวปุ๊บออกใช่ครับไปอยู่ในที่โล่งไปอยู่ในโล่งรอดูสถานการณ์ปุ๊บเอานิ่งปุ๊บกลับเข้ามานอนนะฮะซึ่งจะนอนได้มากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกครับเพราะแรงสั่นสะเทือนข้างนอกมันก็เกิดก็ไม่ได้นอนเหมือนกันใช่แล้วมันเรื่องความหนาวเรื่องอะไรด้วยอากาศหนาวเย็นฝนตกไหมคืนนั้นไม่ตกครับไม่ตกนะฮะอ่ะทางด้านนั้นสองท่านนะฮะวันเวลาเดียวกันที่เขาอยู่ในกาดมันดุอยู่ตรงพระราชวังสองท่านนี้เป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ที่สนามบินแล้วก็มีคลิปที่ปรากฏออกมาถูกไหมฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง คือไม่มีเขามีรังแน่ๆแผ่นดินไหวไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันเริ่มยังไงก่อนก็ตอนนั้นมันจะเป็นอาคาร2อาคารนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมครับก็คือว่าเราผ่านตรงจุดตัวกระเป๋านะครับพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทางเดินยาวๆครับไปที่เกตครับพอเราเดินตรงทางเดินได้สักนิดนึงเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงดังปั้งแล้วก็พื้นเนี่ยก็คือเกิดสั่นไหวนะครับครับแล้วก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวครับก็เลยกลับเข้าไปในอาคารแล้วก็ไปตรงบริเวณพวกโต๊ะแล้วก็ใต้คานอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าทางเดินเราไม่แน่ใจว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะมันก็ค่อนข้างยาวก็คือทางเดิมเชื่อมที่จะไปเกตครับมันจะเป็นคล้ายๆทางเชื่อมยาวๆเพราะฉะนั้นเราดูว่ามันไม่มั่นคงครับกลับเข้าไปในที่ตั้งที่อยู่ในอาคารที่ดูมั่นคงหน่อยแล้วยังไงต่อแล้วก็คือมีเสียงตะโกนของกาดอะค่ะว่าให้วิ่งออกมาที่ลานจอดเครื่องบินเขาตะโกนแบบอย่างนั้นเลยได้ยินเสียงแบบว่าแบบร้านร้านร้านแบบว่าให้เราเขาชี้มือเป็นทิศให้เราดูว่าไปทางไหนค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเสียงดังเนี่ยคนวิ่งแตกกระจายบางคนวิ่งย้อนกลับเข้าไปในตัวตึกอะค่ะด้วยความตกใจครับแล้วพอมีกาดชี้ทางเนี่ยทุกคนก็เลยออกมาที่ลานกว้างที่นี่ที่เราไปยืนเนี่ยคือลานจอดเครื่องบินลานเครื่องบินค่ะถูกไหมฮะเป็นลานกว้างๆไม่ใช่ลานจอดรถไม่ใช่เข้ามาด้านในเลยการบอกออกไปออกลานวิ่งออกไปอยู่ตรงนู้นไม่อยู่ในอาคารถูกไหมฮะบางคนหลบวิ่งเข้าอาคารได้ยังไงต่อพอเข้ามาโอ้คนเต็มเลยคนก็ยืนออกันอยู่ตรงนั้นด้วยความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครบอกไหมไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่าทุกคนรู้แล้วว่าเป็นแผ่นดินไหวเพราะว่ามันเกิด after shock เบาๆคือเสาที่เป็นสปอตไลท์มันสั่นแกว่งค่ะยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ2ชั่วโมงครับจนเริ่มมีคนเดินมาบอกปากต่อปากว่าเที่ยวบินเริ่มแคนเซิลแล้วทีนี้ก็เลยเดินในกลุ่มค่ะก็เดินหาสตาฟสายการบินของเราอะค่ะที่เห็นเป็นเสื้อค่ะก็เดินไปถามว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าไฟแคนเซิลให้ออกไปรับกระเป๋าข้างนอก
สายการบินอื่นก็เหมือนกันก็เลยคนค่อยๆทยอยกลับเข้าไปเอากระเป๋าแต่ก็คือทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิด after shock อีกหรือเปล่าค่ะก็กลัวแหละพูดง่ายๆกลัวค่ะกลัวตลอดเพราะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าขนาดใหญ่ 7.8 รุนแรงขนาดไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ชิรันน่าจะพอเห็นเมืองใช่ไหมค่ะตอนนั้นเห็นแล้วคิดยังไงกลัวมากเพราะว่าฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมามันเป็นลำเลยอะค่ะเห็นเป็นลำเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะกระจายไปหมดเลยเพราะตรงลานจอดเครื่องบินเนี่ยเรามองมุมเมืองได้องศากว้างค่ะเพราะฉะนั้นที่เรามองไปก็คือผู้จริงก็ตึกมันพังนั่นแหละก็จะพุ่งเป็นแท่งเหมือนกับแต่เราไม่ได้ยินอะไรเห็นแต่เป็นแท่งขึ้นมาเป็นแท่งเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันก็ดูตลกอบอวลอลหม่านมากก็คือบางคนร้องไห้กอดกันร้องไห้ค่ะนะแต่ทางการเนี่ยเราไม่รู้เลย 7.8 รุนแรงขนาดไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้เลยไม่รู้รู้แต่ว่าไฟแคนเซิลไปเอากระเป๋าค่ะรีบไปเอากระเป๋าออกมาถูกไหมฮะค่ะแล้วยังไงต่อฮะก็ไฟเราจะต้องกลับค่ะเกือบจะใกล้กลับอยู่แล้วแต่ต้องไปเอากระเป๋าออกมาแล้วจะทำไงต่อก็ออกมาอยู่นอกตัวอาคารค่ะแล้วก็เลยโทรหาเอเจนซี่ทัวร์ค่ะเผอิญเขามาไม่ได้เพราะว่าถนนมันบล็อกอะค่ะครับก็เลยต้องหาแท็กซี่แต่ทีนี้ด้วยความอลหม่านของสนามบินเนี่ยแท็กซี่ก็หาไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเดินแบกกระเป๋ากันหาโรงแรมเพื่อที่จะดรอปกระเป๋าแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่โล่งหาโรงแรมเก็บของค่ะแต่ว่าระหว่างทางที่เดินเนี่ยเจอทหารเขาก็บอกว่าอย่ากลับเข้าไปในเมืองหรือว่าโรงแรมให้อยู่ข้างนอกสัก2ชั่วโมงจนถึงสัก5โมงเย็นเราก็เลยไปรวมตัวกันที่สนามกอล์ฟครับค่ะสนามกอล์ฟใกล้โรงแรมซึ่งชาวเนปาลท้องถิ่นนะคะเขาอยู่กันตรงนั้นเยอะค่ะก็โล่งๆไม่มีอาคารไม่มีสิ่งปลูกสร้างค่ะเราก็ไปอยู่จนถึง5โมงเย็นครับค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ไปได้โรงแรมละเป็นโรงแรมที่เราเอากระเป๋าเข้าไปเก็บครับแต่ก็ไม่ได้นอนคือเช่าจริงแต่เพื่อเก็บกระเป๋าค่ะแล้วทำไมไม่นอนไม่กล้าอยู่แล้วไม่กล้าเพราะว่าทั้งโรงแรมห้องเต็มหมดแต่ไม่มีใครนอนทุกคนนอนข้างนอกค่ะแล้วคืนนั้นนอนยังไงฮะคือครั้งแรกนอนกับพื้นธรรมดาแต่ว่าเจ้าของโรงแรมเขาใจดีเขาก็เอาเบาะมาให้มาปูแล้วก็เอาผ้าห่มทุกคนก็นอนเรียงกันครับเขาก็เดินถามคนที่เป็นผู้หญิงว่าถ้ากลัวให้ไปนอนในรถค่ะเขามีรถนะฮะสุดท้ายก็ต้องนอนกันอยู่อย่างที่เห็นในภาพประมาณแบบนี้แล้ว after shock ทั้งคืนไหมทั้งคืนหลับไหมฮะไม่หลับเลยค่ะไม่ได้หลับเลยทีขนาดไหนแรงขนาดไหนครั้งที่รู้สึกแรงๆคือ4 ทุ่มแล้วก็ตอนประมาณ1 ตีค่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นอาการผวาพอโดนไป2 ดอกนี้หลับไม่ลงไหวนิดนึงก็หลับไม่ลงแล้วถูกไหมฮะค่ะไอ้ไหวเนี่ยตอนเรานอนอยู่มันสั่นขนาดไหนยังไงคุณจิรันคือเหมือนคนเขย่าตัวค่ะเหมือนคนเขย่าตัวเลยเขย่าประมาณลองเขย่าให้ดูค่ะเขย่าให้ดูอย่างเงี้ยแล้วรอบตัวเราก็จะมีเสียงคนเขาร้องกันขึ้นมาก็คือฮือหรือขีดร้องเป็นฮือขึ้นมาเพราะว่าทุกคนเขาก็คือเขาฮือเพื่อวิ่งขึ้นไปตรงถนนใหญ่อ่ะค่ะอ๋อวิ่งอีกทีนึงค่ะนะพอฮือปุ๊บก็ควรตรงนี้ไปอะไรวิ่งเข้าถนนใหญ่อ่ะพี่ว่าที่มันโล่งอ่ะค่ะเปิดโล่งไม่ได้นอนเลยคืนนั้นค่ะกว่าจะมั่นใจว่าเราได้กลับได้เพราะไฟเราถูกยกเลิกไปตอนไหนฮะ8:30ค่ะเขาแจ้งมาทางเราทางญาติอะค่ะให้เบอร์ติดต่อของสายการบินนะคะก็เลยโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทราบว่ามีไฟลท์มารับพิเศษครับให้รีบมาก็เลยไปสนามบินตั้งแต่9 โมงอะค่ะซึ่งเดินทางยากมากเดินไปค่ะ30 นาทีเดินไปค่ะเดินที่วัดนี่คือหิ้วกระเป๋าแบกกระเป๋าลากกระเป๋าไปด้วยลากกระเป๋าแบกไม่ใช่กระเป๋าลากเป็นแบกอ๋อเพราะเราไปแท็กซี่นะฮะถูกไหมไปปีนเขามานี่คือประสบการณ์น่ากลัวที่สุดในชีวิตไหมก็เป็นประสบการณ์หนึ่งค่ะครับก็น่ากลัวน่ากลัวนะนะเพราะฉะนั้นมาถึงสนามบินก็สุดท้ายก็ได้เดินทางกลับมาโดยที่ก่อนจะกลับ after shock ก็ยังเขย่าค่ะทั้งในอาคารสนามบินและเราที่อยู่บนเครื่องบินอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการค่ะพอเครื่องล้อพ้นปุ๊บตบมือกันลั่นเลยค่ะก็เหมือนโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะนะฮะส่วนทางด้านนี้นะครับคืนนั้น
ปิดประตูไว้นอนในล็อบบี้หลับไหมผัดกันหลับครับผมก็คือให้มีคนอยู่ตื่นอยู่ก็มีอะไรให้รีบเรียกแล้วให้ทุกคนช่วยกันออกไปแล้วก็สลับกันแต่ว่าก็คือบอกว่าอย่างนั้นแต่จริงๆคือผวากันทั้งคืนคือทุก20 30นาทีก็จะมีสัตว์เล็กๆสัตว์เล็กก็หันมามองกันละแล้วก็รีบสะกิดกันละคือมันทุกอย่างมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีไหมถึงขั้นพอเช้ามืดแล้วบอกเขย่าว่าเขย่าจะนอนแล้วมีไหมหรือว่ายังไงก็กลัวยังไงก็กลัวครับวิ่งออกไปกี่ครั้งคืนนั้นอ่ะไม่ได้วิ่งครับผมแต่ว่าคือแบบมีถึงขั้นจับกระเป๋าเตรียมวิ่งกันละแล้วพอมันสักพักมันก็เริ่มหยุดพอหยุดแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมกันเพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญเลยนะฮะอ่ะแต่ก็ปลอดภัยกลับมานะฮะปิดท้ายอยากจะพูดอะไรไหมฮะประสบการณ์ครั้งนี้ประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาครับแล้วก็อยากให้ถ้าอยากให้นำความช่วยเหลือครับส่งไปให้ผู้ที่อยู่ที่เนปาลนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำที่สะอาดในการใช้บริโภคอุปโภคครับทุกท่านอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งคงนึกภาพออกว่าขณะนี้ในเนปาลโดยเฉพาะในการมันดุคงย่ำแย่มากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีกำลังช่วยเหลือทุกท่านก็ฝากบอกให้ส่งความช่วยเหลือไปที่คนที่ยังอยู่ที่เนปาลครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ 3,726 คนและตัวเลขยังไม่หยุดนะครับตัวชมครับสำหรับแผ่นดินไหวซึ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ครั้งหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าตื่นมากๆเรารู้ไหมว่าเนปาลอยู่ในแผ่นเปลือกโลกซึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่กับออสเตรเลียแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาประกบกับยูเรเซียจนกระทั่งดันเป็นหิมาลัยขึ้นมาแล้วมันมีโอกาสประมาณสัก 75-80 ปีที่จะไหวใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งรู้ไหมรู้ว่ามันมีรอยเลื่อนครับผมแต่ไม่รู้ว่ามัน80ปีจะมีครั้งอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเลยนะรู้ไหมฮะรู้คร่าวๆว่ามีโอกาสเกิดแต่ไม่รู้ว่าระยะที่จะเกิดคือใกล้ช่วงนี้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลล่าสุดจากนักวิเคราะห์นะครับว่าเนปาลเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้สิ่งที่กระทบรุนแรงก็คือโบราณสถานชีวิตประชาชนและการพัฒนาประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักเชื่อว่าเนปาลจะถอยหลัง50ปีสวัสดีครับ